สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีเถาะประจำเดือนธันวาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่การทำงานเข้ามาอยู่ใบแรกเป็นเดือนที่ขยันให้ความสำคัญกับเรื่องงานการเรียนแล้วก็เป็นเดือนที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะรวมถึงเดือนนี้นะคะยังเห็นที่ผลของไพ่การเริ่มต้นเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าอาจจะมีข่าวทางไกลนะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะแต่มันก็ยังมีไพ่ปัญหาเข้ามาให้คนที่เกิดปีเถาะเนี่ยยังต้องระวังหรือยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์หรือยังต้องแก้ไขปัญหาในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารนะคะหรือว่าในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพหรือว่าใบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการศึกษาอันนี้อาจจะต้องแบบเตรียมให้พร้อมนะคะหรือคนไหนที่กําลังอยู่ในช่วงที่กําลังจะต่อนะคะในเรื่องของสัญญาต่างๆหรือแม้แต่ต่อเอกสารน่ะบัตรประชาชนใบขับขี่นะคะที่ใกล้จะหมดอายุแล้วนะคะเราก็ต้องแบบไปนะคะในเรื่องของการต่อให้เรียบร้อยนะมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางหรือการเคลื่อนไหวสิ่งต่างๆนะคะในช่วงนี้นะคะถือว่าเดือนนี้นะคะยังเป็นเดือนที่ต้องไปสร้างกุศลนะเพราะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเข้ามาปรากฏอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ต้องสร้างกุศลให้มากหน่อยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือต้องหาเวลาไปทําบุญอาจจะเดินทางไปทําบุญนะคะตามสถานที่ที่เราเคารพบูชาหรือว่าทําบุญในสถานที่ที่ติดน้ําหรือวัดที่ติดน้ํานะหรือว่าทําบุญกับมูลนิธิหรือว่าผู้สูงอายุหรือโรงพยาบาลก็ได้นะคะฉันก็ถือว่านะคะเป็นเดือนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกุศลที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จะเข้ามาคลี่คลายปัญหาให้ทําให้คนที่เกิดปีเถาะนะคะยังได้รับโอกาสดีๆนะคะหรือมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีในอนาคตแน่นอนนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ต้องระวังจะมีปัญหาหรือมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงรวมถึงผู้ใหญ่ตำแหน่งนี้อาจจะเข้ามากดดันนะคะหรือเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้นะแล้วก็อาจจะเข้ามานะคะตรวจสอบนะคะคนที่เกิดปีเถาะค่อนข้างเยอะนะฉะนั้นในตำแหน่งนี้อาจจะต้องเข้าไปนะทำความเข้าใจหรือใช้หลักประนีประนอมเท่านั้นนะจะใช้ความรุนแรงนะคะหรือในเรื่องของทิฐิอีโก้ไม่ได้นะมันจะมีเรื่องของปากเสียงนะคะกันค่อนข้างง่ายในช่วงนี้นะฉะนั้นต้องใจเย็นค่ะรวมถึงผู้ใหญ่ตำแหน่งนี้อาจจะมีปัญหาสุขภาพตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะก็เป็นตำแหน่งที่เสียหายเหมือนกันนะเหมือนก็จะเคลื่อนไหวกับเรื่องของการทำงานค่อนข้างยากนิดนึงนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ตำแหน่งนี้อาจจะนะคะหยุดงานก็ได้หรือมีปัญหาสุขภาพซึ่งคนที่เกิดปีเถาะเองนะคะอาจจะต้องเข้าไปทํางานแทนนะคะซึ่งนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะในเรื่องของการทํางานต่างๆมันก็ยังดูเหมือนว่ายังต้องระวังอยู่นะเพราะยังมีปัญหาให้เราต้องแก้ไขหรือจัดการค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าตําแหน่งผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยสร้างผลงานให้ดีนะยังถือว่ายังเข้ามาให้การสนับสนุนอยู่นะคะในตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเดือนนี้ถ้ามีการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมมีการยกย้ายถือว่าถูกโฉลกแต่ถ้าไม่มีต้องระมัดระวังเรื่องของการมีปากเสียงภายในครอบครัวรวมถึงนะคะเรื่องของปัญหาความขัดแย้งหรือปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัวนะคะจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องรู้จักระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟด้วยนะรักษาความปลอดภัยด้วยเพราะก็ยังมีอิทธิพลของไพ่เสียหายนะเราก็ต้องดูแลความปลอดภัยนิดนึงนะจะออกไปไหนเราก็ต้องปิดตูให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าต้องตรวจสอบดูในเรื่องของแบบฟืนไฟอ่ะเตาแก๊สอ่ะนะคะซึ่งปิดให้เรียบร้อยแหละนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหานะคะตามมานะคะแล้วก็คนที่เกิดปีเถาะเนี่ยนะคะต้องไปนะคะตรวจสอบดูด้วยว่าตำแหน่งแห่งของตัวบ้านตัวร้านนะคะมีรอยแตกรอยรั่วรอยร้าวให้ไปทำการแก้ไขนะจะทำให้นะคะในเรื่องของนะคะคนในครอบครัวเนี่ยมีความมั่นคงกับเรื่องงานมากขึ้นด้วยแล้วก็สุขภาพร่างกายก็จะดีปัญหาการมีปากเสียงในครอบครัวก็จะลดลงถือว่าบ้านหรือร้านมีเจ้าที่นะคะแล้วก็จะทำอะไรเนี่ยต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะคะให้ดีซะก่อนนะคะรวมถึงนะคะจะทำการรื้อถอนอะไรอ่ะต้องบอกกล่าวเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้เรียบร้อยนะไม่งั้นมันจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นนะคะและตำแหน่งของญาติพี่น้องเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะญาติพี่น้องยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาสร้างโอกาสให้เพียงแต่ว่าถ้ามีเรื่องของสัญญาเงื่อนไขต้องตรวจสอบหรือเรื่องของการค้ำประกันน่ะอยากจะให้ตรวจสอบหรือระวังให้มากหน่อยในตำแหน่งของบริวารลูกน้องจะมีปัญหาในช่วงนี้นะคะบริวารลูกน้องอาจจะไม่ขยันตื่นสายนะคะหรือว่ายังไม่ค่อยเคลื่อนไหวกับเรื่องงานเท่าไหร่หรือว่าลูกน้องบริวารอาจจะหยุดงานบ่อยหรือมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นคนที่เกิดปีเถาะนะคะอาจจะต้องลงไปนะจัดการหรือบริหารกับเรื่องบริวารลูกน้องให้ดีในตำแหน่งของลูกหรือหลานก็จะมีปัญหาเหมือนกันค่ะอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพปัญหาเรื่องของความรักนะคะหรือว่านะคะอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดปีเถาะก็ต้องลงไปนะคะ
ทำความเข้าใจหรือว่าต้องพยายามพูดคุยกันหรือให้กำลังใจนะคะจะทำให้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ของลูกเนี่ยนะคะกับคนที่เกิดปีถอดีมากขึ้นและตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าส่งผลดีเพื่อนเป็นคนดีนะคะหน้าที่จะเข้ามาทำให้เราเกิดประโยชน์ในช่วงเดือนนี้นะในตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนผิวขาวนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันนะการทำงานของคนที่เกิดปีเถาะในช่วงนี้นะคะขึ้นไพ่งานถึง2ใบถือว่างานยังเยอะและอิทธิพลของไพ่10ไม้นี่ความรับผิดชอบมากนะงานหนักงานเหนื่อยนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบมาก5ไม้นี่ปัญหาเรื่องงานนะความหาความขัดแย้งแหละนะหรือเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างเยอะควบคุมไม่ค่อยอยู่โดยเฉพาะคนไหนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าทำงานในสาขาใหญ่นะหรือว่าบางคนนี่ทำงานในคลังสินค้ามันก็จะมีเรื่องของความวุ่นวายนะที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องของสายงานนะคะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ความรับผิดชอบมันค่อนข้างเยอะอาจจะต้องแบบปรับระบบนะหรือว่าค่อยๆแก้ไขปัญหาไปนะคะจะทำให้เรื่องของการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดียังเข้ามาอยู่นะแต่ถือว่าเดือนนี้งานยังมีปัญหาให้เราต้องระวังนะคะแล้วก็ตำแหน่งนะของลูกน้องเรื่องบริวารนะหรือว่าตำแหน่งของหัวหน้ายังเป็นตำแหน่งที่ต้องใส่ใจแล้วก็ตำแหน่งของลูกค้าเนี่ยนะคะอาจจะต้องรู้จักนะเน้นกับเรื่องของการบริการด้วยนะคะจะทำให้เรื่องของการทำงานนี่นะคะยังเกิดโอกาสแน่นอนนะคะแล้วก็ปัญหาที่เข้ามาในช่วงนี้ไม่สามารถจะแก้ได้ในระยะเวลาสั้นๆอาจจะต้องใช้เวลาหรือต้องปรับระบบงานนะคะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมันจะส่งผลดีระยะยาวคนที่กำลังเรียนอยู่นะคะไพ่ความสำเร็จการศึกษาเข้ามาแล้วเพียงแต่เดือนนี้นะคะมันมีอิทธิพลของไพ่ปัญหาการเรียนการศึกษาหรือว่าเรื่องของการสอบการแข่งขันหรือเป็นช่วงที่ต้องขยันแหละต้องอ่านหนังสือให้มากหน่อยนะคะจะทำให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของตัวบ้านตำแหน่งของตัวร้านนะคะหรือบางคนนี่ก็มีปัญหากับเรื่องงานนั่นแหละเรื่องลูกเรื่องบริวารนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการหมุนจ่ายเงินในช่วงนี้นะคะแต่ถือว่าดวงชะตาเนี่ยนะจะมีนะคะคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาคลี่คลายปัญหาการเงินให้แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะยังเข้ามาให้โชคกับเรื่องของการเงินด้วยนะฉะนั้นถือว่านะคนที่เกิดปีถอเนี่ยถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างมากแต่ถือว่าเป็นคนที่มีโชคโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของบัตรประชาชนนะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าในตำแหน่งของเพื่อนเนี่ยนะคะก็อาจจะเข้ามานำโชคกับเรื่องของการเงินให้นะคะซึ่งถือว่าการเงินเนี่ยยังมีโชคอยู่นะแต่อยากให้ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายในตำแหน่งที่เตือนไปนิดนึงส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะมองว่าเดือนนี้มันยังไม่ค่อยเด่นกับเรื่องของความรักเท่าไหร่เพราะอาจจะยังค่อนข้างวุ่นวายกับเรื่องของการทำงานหรือการเรียนอยู่แต่ถือว่าจะมีคนนะคะเข้ามาแอบพัฒนานะคะหรือว่าคนที่เกิดปีถออาจจะแอบชอบใครสักคนหนึ่งก็ได้ฉะนั้นความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันเลยเป็นความรักที่อาจจะต้องใช้เวลานะคะในเรื่องของการแบบศึกษาดูใจกันหรือพัฒนากันมันเป็นเรื่องของอนาคตนะความสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้มันอาจจะยังไม่ดีมันอาจจะยังไม่ลงตัวแต่ในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นเรื่องของความรักที่สามารถพัฒนาได้นะหรือมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความรักที่ดีมากยิ่งขึ้นฉะนั้นคนโสดอย่าไปกดดันกับเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงนี้ถ้าไปรีบเร่งหรือไปกดดันมากมันมีโอกาสจะเลิกรากันสูงให้ปล่อยเวลานะเป็นเครื่องพิสูจน์นะหรือว่าคบหากันไปเรื่อยๆมันจะส่งผลดีระยะยาวส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นมันก็ยังเข้ามากระทบอยู่ในช่วงนี้นะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ต้องไปปรับแล้วกันนะคะแล้วก็ต้องหาเวลาไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยนะหรือว่าพากันไปเที่ยวนะไปเที่ยวทะเลนะคะเพราะว่าเห็นไพ่ทะเลขึ้นนะอาจจะต้องแบบพากันไปเที่ยวไปเติมความหวานจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็นะคะทำบุญร่วมกันมากๆหน่อยในช่วงนี้นะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายนะก็ต้องระวังนะจะแบบเรียนหนักนะคะทำงานเยอะปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดท้ายทอยปวดหลังนะปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับลำคอคันคออักเสบนะคะอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่อมไทรอยด์ด้วยนะคะรวมถึงนะเรื่องของลำไส้ไม่ค่อยดีนะฉะนั้นต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนิดนึงแล้วก็พยายามรับประทานอาหารที่มีกากใยนะจะได้มีเรื่องของการขับถ่ายที่ดีมากขึ้นปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านี่อาจจะเข้ามาด้วยนะคะเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆยังต้องระวังอยู่นะโรคเครียดโรคไมเกรนอาการพักผ่อนน้อยนะคะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ย
มันก็มีอิทธิพลของไพ่ความเจ็บป่วยนะออกมาค่อนข้างหลายใบเหมือนกันนะเพียงแต่ว่านะคะถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะจะเจอคุณหมอที่เก่งมากๆนะเข้ามาดูแลสุขภาพนะคะหรือว่ายังสามารถเยียวยาหรือฟื้นฟูร่างกายได้นะแต่ก็ต้องพยายามพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้เป็นเวลาดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการนะคะจะทำให้เรื่องของสุขภาพร่างกายจะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นถ้ามีปัญหาอะไรหนักๆนะถามว่ามันมีโอกาสจะหายไหมคือมันมีโอกาสที่จะหายนะแต่ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็เรื่องของการดื่มน้ำนี่แหละเป็นประเด็นสำคัญสำหรับคนที่เกิดปีเถาะนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดปีเถาะอย่างเดียวนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ของลูกนะคะหรือว่าเรื่องของบริวารอาจจะมีปัญหาสุขภาพซึ่งก็ต้องไปเตือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีเถาะวันอาทิตย์งานหนักงานเหนื่อยความรับผิดชอบเยอะทำงานไม่ทันเลยนะคะแล้วก็นะคะยังมีปัญหานะให้ต้องรับผิดชอบเยอะนะฉะนั้นยังต้องระมัดระวังเรื่องของการทำงานนะคะหรือต้องพยายามควบคุมกับเรื่องของการทำงานให้เรียบร้อยนิดนึงมันจะวุ่นวายอยู่2เดือนอดทนนิดนึงนะส่วนเรื่องของการเงินหมุนจ่ายเยอะรายได้อาจจะเข้ามานะคะแต่เงินก็หมุนจ่ายเข้าขวาแล้วออกซ้ายรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินด้วยนะทำให้เรื่องของการเงินเนี่ยต้องระวังนะคะการหมุนจ่ายเงินไม่ทันเนี่ยนะจะต้องรอบคอบนิดนึงส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะเพราะว่าคนวันอาทิตย์นี่ทำงานเยอะนะคือทำงานไม่ทันเลยไม่มีเวลาไปคบใครเลยนะแล้วก็คนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหากันนะเพราะไม่มีเวลาใกล้ชิดกันเลยแล้วก็ปัญหาเรื่องของการเงินอีกนะคะความรับผิดชอบที่มันเข้ามานะทำให้เรื่องของความรักไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ฉันต้องไปปรับกันให้เยอะหน่อยคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะการทำงานก็ยังเคลื่อนไหวยากนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราต้องเข้าไปทำงานแทนหัวหน้าก็ได้นะหรืออาจจะมีเรื่องของการแบบเข้าไปฝึกฝนอบรมงานหรือเป็นช่วงที่อาจจะต้องแบบรอในเรื่องของการแบบเลื่อนตำแหน่งอะไรประมาณนี้แต่ถือว่ายังส่งผลดีกับงานอยู่แต่มันยังมีความล่าช้ารวมถึงถ้าคนไหนยังไม่มีการเคลื่อนไหวกับเรื่องของการถูกเลื่อนตำแหน่งนะหรือว่าการได้เรียนรู้งานในช่วงนี้นะคะจะต้องสร้างผลงานให้มากหน่อยในช่วงนี้นะส่วนเรื่องของการเงินนะคะยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายอยู่ฉันยังต้องควบคุมส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันนี่ต้องไปปรับสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารเดือนนี้อารมณ์ร้อนมากนะอารมณ์หงุดหงิดนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทได้ง่ายฉันต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ต้องรู้จักที่จะยืดหยุ่นนะกับเรื่องของการทำงานหรือการใช้ชีวิตด้วยนะคะรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาสร้างปัญหาหรือเข้ามากดดันไม่ว่าจะเป็นหัวหน้านะหรือคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือคนที่มีความรู้เฉพาะด้านนะเข้ามากดดันนะหรืออาจจะมีศัตรูก็ได้นะฉะนั้นยังต้องระวังแล้วบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการยกย้ายก็ได้นะคะคือย้ายงานนะคะหรือว่าย้ายบ้านด้วยมันก็เลยยังมีความวุ่นวายอยู่นะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะอย่าไปมีปัญหากับคนที่นะมีความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายคนที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะหรือว่าเวลาไปติดต่องานข้าราชการต่างๆเนี่ยนะคะก็อย่าไปมีปัญหาหรือไปทะเลาะวิวาทนะคะกับเขานะคะต้องรู้จักใจเย็นนะคะแล้วก็ทำตามกฎระเบียบให้เรียบร้อยด้วยนะส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายมากนะคะอาจจะนะถูกหลอกถูกโกงกับเรื่องของการเงินด้วยฉะนั้นเดือนนี้ต้องรัดเข็มขัดนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นเลยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปากเสียงกันนะคะอันนี้ต้องแบบไปรดนะคะแล้วก็ต้องปรับกันให้เยอะสุขภาพร่างกายนะคะก็ไม่ค่อยดีนะคะเรื่องของอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดอาจจะเกิดขึ้นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนะคะอาจจะมีโอกาสหรือการขยายงานหรือการร่วมงานกันเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะซึ่งทำให้เรื่องของการทำงานต่างๆยังเกิดโอกาสส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานนะคะถือว่าการเงินยังส่งผลดีนะแต่ยังมีค่าใช้จ่ายบ้างนี่ก็ให้ไปควบคุมส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังต้องพัฒนากันให้เกิน3เดือนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักยังเป็นคู่นะคะที่ยังส่งเสริมกันด้วยเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะแต่อยากให้เติมความหวานกันให้มากหน่อยนะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะถ้าทำงานเป็นแพทย์เป็นพยาบาลทำงานเป็นครูบาอาจารย์นะคะทำงานด้านวิชาการถือว่าถูกชะโลหรือแม้แต่คนที่ทำงานประจำนะคะก็ยังได้รับโอกาสหรือนะคะผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการไปฝึกฝนอบรมงานนะคะหรือได้รับโอกาสดีๆกับเรื่องของการทำงานด้วยนะคะการเงินรายได้ดีค่ะเพราะมีดวงที่จะมีโชคการเงินหรือผู้ใหญ่จะเข้ามานำโชคให้ในช่วงนี้ส่วนเรื่องของความรักคนโสดพบรักต่างวัยนะเป็น
ความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นแต่จะเจอคนที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะยังเป็นความรักนะคะที่ยังช่วยเหลือกันอยู่นะยังเป็นคู่ที่สินเสมอกันนะหรือยังสนับสนุนกันเรื่องของการเงินนะคะหรือการงานอยู่นะฉะนั้นยังมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่เดือนนี้อยากให้เติมความหวานให้กันมากๆหน่อยแล้วก็หาเวลาไปทําบุญร่วมกันเยอะๆจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะสมบูรณ์มากขึ้นคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะเดือนนี้นะคะการทํางานเนี่ยยังถือว่าเป็นเดือนที่ยังเกิดความสบายใจนะแต่อยากจะให้กระตุ้นน่ะกับเรื่องของการทํางานให้มากหน่อยในช่วงนี้นะคะต้องเน้นแบบความหลากหลายในเรื่องของช่องทางในเรื่องของการติดต่อธุรกิจการค้าการขายหรือต้องทําในเรื่องของช่องออนไลน์เนี่ยให้มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือการบริการต่างๆนะคะก็น่าที่จะทําให้มากๆหน่อยนะจะตอบโจทย์นะส่วนเรื่องของการเงินรายได้นะเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจะมากจันต้องควบคุมส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีเสน่ห์นะคะจะมีคนเข้ามาผัวพันแหละแต่ยังเป็นการคบซ้อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหามือที่3หรือคู่ครองคนละอาจจะเจ้าชู้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะคุณสุภาพสตรีถือว่าเด่นหรือคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือทําให้เกิดโอกาสที่ดีนะการเงินนี่รายได้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะมีดวงที่จะพบรักทางไกลหรือพบคู่อุปถัมภ์ค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักนะคะที่ส่งผลในด้านดีแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการไปเดินทางไปเปลี่ยนบรรยากาศนะหรือไปเติมความหวานให้กันในช่วงนี้นะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบการงานได้ในช่วงนี้ก็คือวันพฤหัสบดีวันพุธวันศุกร์วันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงศุกร์จะชี้นำสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงศุกร์ก็บอกว่างานยังไงก็เกิดโอกาสแหละอยู่ในช่วงที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะอาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะคะแต่ถือว่านะจะส่งผลดีนะกับเรื่องของอนาคตนะคะคือมันเป็นลักษณะของไพ่ที่บอกว่างานมีอนาคตไกลแหละนะคะหรือว่ายังเติบโตนะคะไปได้อีกเยอะเลยส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินด้วยแต่อาจจะเกิดความล่าช้าบ้างนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยมีดวงที่จะพบรักนะอาจจะพบรักกับคนที่ดีมากๆนะคะหรือคนที่มีศีลเสมอกันนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ยังเป็นรักที่ดีหรือเป็นคู่กันนะคะฉันบอกว่ายังปรับกันได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องไปตรวจสุขภาพนะไปตรวจภายในนะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของนะคะระบบภายในที่เราต้องดูแลนะหรือต้องฟื้นฟูหรือต้องซ่อมแซมนะระบบร่างกายบ้างในช่วงนี้นะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ